สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเราจะร่วมปฏิรูปประเทศไทยในมิติที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันครับการปฏิรูปด้านสังคมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเนื้องานนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศกว่า60ล้านคนเป็นงานที่มีหลายด้านหลายมิติที่ซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับข้อเสนอด้านกฎหมายจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าครอบคลุมมิติค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิและความเหลื่อมล้ำวันนี้ครับเรามีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับ1ใน16สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านสังคมซึ่งนอกจากท่านจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ทางด้านกฎหมายแล้วนะครับยังทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องเราจะร่วมสะท้อนมุมมองเรื่องนี้นะครับจากท่านศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเรื่องเร่งด่วนทางสังคมอาจารย์มองว่าเรื่องอันไหนที่สำคัญที่สุดฮะอาจารย์คือเราจะทำเป็นภาพกว้างๆนะฮะเพื่อเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่สังคมที่เราเรียกว่าสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนะทีนี้ในการที่จะสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเนี่ยเรื่องแรกเลยนะครับเราจะต้องทำไอ้สภาพแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยให้เอื้อกับทุกคนครับไม่ว่าอาคารขนส่งสถานที่บริการสาธารณะทั้งหลายครับนะฮะต้องเอื้อสำหรับทุกคนที่เราพูดอย่างนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อคนพิการแต่เราทำเอื้อสำหรับทุกคนเราใช้คำนี้น่าจะเข้าใจไม่มากกว่าใช่ครับแล้วคนพิการนั้นเป็นเพียงตัวชี้วัดว่าถ้าเราเป็นคนพิการเราใช้ได้เนี่ยคนอื่นใช้ได้นะผมยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เรารณรงค์รถเมล์ 3,000 คันเนี่ยว่าให้เป็นรถเมล์ชานต่ำซึ่งรัฐบาลที่แล้วบอกว่าเอาไปสักครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งเป็นชานสูงใช่ไหมแล้วชานสูงเนี่ยจะติดไฮดรอลิกสำหรับคนพิการครับแล้วบอกเราไม่เอาเพราะเราอยากได้รถเมย์สำหรับทุกคนไม่ใช่รถเมย์ที่คนพิการขึ้นได้เท่านั้นครับเพราะว่าไอ้รถเมย์ติดลิฟต์เนี่ยมีคนพิการกี่คนนะที่จะได้ใช้ครับนะฮะแต่บ้านเราก็ไม่ตอบโจทย์ในแบบนั้นด้วยใช่แล้วรถเมย์ชานต่ำเนี่ยผู้สูงอายุก็ใช้ผมก็ใช้วีลแชร์ก็ใช้เด็กเล็กก็ใช้ใครก็ใช้ได้มีประโยชน์ทั้งนั้นนะเราจึงขอบคุณว่ายังไงรัฐบาลปัจจุบันก็ยังอนุมัติให้รถเมย์ทุกคันนะเป็นรถเมย์ชานต่ำนั่นหมายว่ารถเมย์ทุกคันทุกคนขึ้นได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับอันที่สองนะครับครับเราก็มองว่าการเลือกปฏิบัติอันนี้แหละฮะคือการสร้างความเหลื่อมล้ำนะฮะจริงๆศาสนาพุทธก็ห้ามเลือกปฏิบัตินะฮะตั้งแต่การดูถูกเหยียดหยามกันเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองหรือขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนะคือตอนนี้อาจจะมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการนะฮะแต่หน่วยงานเนี่ยมันไปอยู่ที่ฝ่ายบริหารแล้วเราต้องยอมรับว่าหน่วยงานที่เลือกปฏิบัติต่อคนไทยมากที่สุดก็คือหน่วยงานของรัฐ นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเชิญชวนกลุ่มอื่นๆว่าเฮ้ยคุณก็ถูกเลือกปฏิบัติเหมือนกันนะ ไม่ว่าสตรีเด็กผู้สูงอายุทำไมเราไม่มาแพ็กกันเป็นทีม ทำกฎหมายออกมาเลยว่าห้ามเลือกปฏิบัตินะฮะไม่ว่าด้วยนโยบายโครงการการปฏิบัติ นะฮะต่อพวกเรานะฮะถ้ามีการเลือกปฏิบัติต้องมีหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลขจัดการเลือกปฏิบัติคือสามารถชี้แล้วบอกว่าอันนี้เลือกปฏิบัตินะคุณต้องยกเลิกนะฮะถ้าไม่ยกเลิกเราขึ้นศาลเราขึ้นศาลศาลต้องให้ความเสียค่าเสียหายในเชิงลงโทษอย่างของคนพิการนะฮะถ้าเสียหายต้องใช้ค่าเสียหายเราในเชิงลงโทษได้ไม่เกิน4เท่าของค่าเสียหายจริงครับนะฮะแต่ก็เข้าใจนะฮะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเล่นงานใครแต่เราตั้งใจว่าเมื่อเลือกปฏิบัติเราจะเรียกร้องร้องเรียนร้องเรียนกระบวนการก็คือไกล่เกลี่ยสร้างความเข้าใจนะฮะเมื่อไกล่เกลี่ยเข้าใจกันดีแล้วก็จบแต่ถ้าไกล่เกลี่ยสร้างความเข้าใจแล้วยังไม่ยอมรับก็ไปว่ากันตามกระบวนการเหมือนในต่างประเทศอันนี้จะช่วยเรื่องความเท่าเทียมได้มากครับในสารพัดเรื่องเลยครับอาจารย์ครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยรัฐและเอกชนเนี่ยจะปรับตัวเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนพิการเด็กสตรีคนชราหรือผู้ที่ขาดโอกาสในการที่จะเท่าเทียมเนี่ยมันต้องมีกระแสเข้ามาหนุนและหลายคนก็มองว่าเขาต้องเรียกร้องเราถึงจะให้จะทำยังไงให้สังคมเข้าใจว่ามันไม่ต้องเรียกร้องแต่เป็นสิ่งที่เขาควรจะมีอยู่แล้วฮะอาจารย์
ครับอันนี้เราต้องสร้างความเข้าใจนะฮะทั้งกฎหมายและความเข้าใจจะต้องไปด้วยกันนะฮะผมก็ดีใจที่สังคมไทยเราก็เริ่มมาเล่นเรื่องนี้เช่นที่จอดรถสำหรับคนพิการครับใช่ไหมก็มีคนอื่นไปจอดเขาก็เอาใช้โซเชียลมีเดียขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยคุณทำไม่ถูกนะคนก็เห็นด้วยนะอันนี้ก็คนไทยก็จะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยที่จอดรถคนพิการเขาต้องการให้คนพิการใช้ห้างได้เท่าเทียมกับคนอื่นใกล้หน่อยแล้วก็มีประตูที่สะดวกกับทางลาดอะไรพวกนั้นเพราะงั้นคุณแข็งแรงกว่าเนี่ยคุณสามารถใช้ตรงอื่นได้อยู่แล้วคุณก็ไม่ควรจะมาเปรียบนะนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วสังคมไทยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะทั้งในแง่กฎหมายผมยกตัวอย่างง่ายๆเราก็อยากให้คนพิการมีงานทำนะแล้วก็ออกกฎหมายเนี่ยบอกว่า100ต้องจ้างคนพิการสัก1คนนะไม่จ้างคุณก็ต้องสร้างงานด้วยวิธีอื่นให้ใช้สถานที่ให้ทำนู่นทำนี่หรือแม้คุณก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนนะไม่จ่ายเราก็บอกอายัดทรัพย์สินเหมือนเก็บภาษีครับนะทุกวันนี้ก็ได้ผลนะในจ้างก็พยายามหาคนพิการไปทำงานจะรับโทรศัพท์หรือจะไปประดิษฐ์ของประกอบของหรือทำอะไรก็ได้แล้วพอเริ่มเข้าไปทำงานเขาก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเออจริงๆเนี่ยคนพิการทำได้หลายอย่างมากกว่าที่เขาเคยคิดแล้วยิ่งงานจิตอาสาอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะฮะเราก็จัดงานจิตอาสาเช่นจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดแม้แต่ไทยGPSเราก็ทำใช่ฮะเพราะงั้นอาสาสมัครก็เริ่มรู้ว่าเออเราให้คนอื่นเออแล้วคนอื่นได้ความรู้แล้วก็พึ่งตัวเองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีงามนะนอกจากนั้นเรื่องใหญ่ที่เราจะพยายามผลักดันก็คือเปลี่ยนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นสลากเพื่อสังคมเหมือนอารยะประเทศอันนี้เรารณรงค์หนักเลยนะฮะเราจะเอามาสนับสนุนกลุ่มผู้ได้โอกาสนะฮะแล้วก็งานสังคมแล้วผมยังเห็นด้วยว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันแล้วเราทำให้ไม่ใช้เงินสลากเนี่ยสนับสนุนเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยที่ทำงานด้านคอร์รัปชันเพราะไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันก็เป็นตัวกินสังคมแล้วก็ทำให้สังคมไม่เท่าเทียมครับนะอาจารย์คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้แรงขับเคลื่อนของคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการแล้วก็พันธมิตรเนี่ยจะทำให้เสียงในการที่จะมองมิติเชิงสังคมเหล่านี้เห็นชัดไหมครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันน่าจะอยู่ลำดับท้ายๆเศรษฐกิจมาก่อนการเมืองมาก่อนปากท้องมาก่อนอาจารย์มองเรื่องนี้เป็นยังไงครับผมว่ามันไปด้วยกันนะคือเราต้องพยายามมองไอ้มิติต่างๆเนี่ยให้มันเสริมกันไปนะเอาละเรื่องเศรษฐกิจเขาก็ว่าของเขาไปนะฮะเราเรื่องสังคมเราก็ว่าไปแต่เราก็ต้องให้เศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยมันแมทช์กันนะเอาละคุณต้องการทำรถไฟคู่ขนานนะฮะเพื่อให้เราเป็นฮับเป็นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเราก็บอกอ้าวแหล่งท่องเที่ยวที่ดีก็ต้องสภาพแวดล้อมสำหรับทุกคนนะแล้วอย่าลืมว่าสังคมโลกเนี่ยมันก็เข้าอยู่สังคมผู้สูงอายุถ้าเราทำสังคมไทยเนี่ยให้มันเอื้อสำหรับทุกคนคนมาเที่ยวกรุงเทพเที่ยวที่ไหนของเมืองไทยสิ่งอำนวยความสะดวกไปไหนก็สะดวกเขาก็ยินดีนะมันไปด้วยกันนะผมยังดีใจว่ากทม.ก็ประกาศว่าจะทำกทม.ให้เป็นกรุงเทพสำหรับทุกคนแม้เมื่อเราได้รถเมย์ 3,000 คันเป็นรถเมย์ชานต่ำเราก็เรียกร้องรัฐบาลว่าจัดประชุมกันเลยระหว่างกทม.รัฐบาลหลายภาคส่วนมาดูแล้วก็ทำให้รถเมย์ 3,000 คันที่มันเป็นรถเมย์ชานต่ำเนี่ยมันสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงตรงไหนฟุตบาทมันไม่เหมาะก็บอกกทม.ปรับปรุงใช่ไหมกทม.ก็ยินดีนะตรงไหนคอสะพานมันสูงไปไม่เหมาะก็รถเมย์ชานต่ำก็บอกกทม.ทุกวันนี้กทม.เข้าไปปรับปรุงทำให้มันเหมาะใช่ไหมเพราะว่าถ้าสังคมไทยเราเริ่มทำความเข้าใจแล้วก็รณรงค์ไปในรูปแบบนี้เนี่ยนะเราเริ่มเล่นไปเรื่อยๆนะฮะผมเชื่อว่าต่อไปสังคมไทยจะเป็นหนึ่งในอาเซียนเป็นต้นแบบให้คนมาดูว่าไอ้สังคมสำหรับทุกคนเนี่ย inclusive society ที่พูดกันไปในทั่วอาเซียนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมาดูเมืองไทยได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับคุณผู้ชมครับและนี่คือมิติของการเดินหน้าประเทศไทยในความหมายของการปฏิรูปสังคมอย่างเท่าเทียมวันนี้ผมและท่านอาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ